พีโกจังเป็นตำนานเมืองเรื่องเล่าของประเทศญี่ปุ่นไม่ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อเอาไว้หลอกเด็กๆที่กินแต่ลูกกวาดและไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารเป็นเรื่องราวของมาสคอตบริษัทขายลูกกวาดที่มีชื่อว่ามิลกี้พีโกจังก็ป๊อปปูล่ามากพวกเราจะสามารถเห็นตุ๊กตาของพีโกจังได้ตามร้านสะดวกซื้อแทบจะทุกที่รูปร่างของเธอก็คือเด็กหญิงแก้มป่องปรากฏที่หน้าหอลูกกวาดเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันเลยพีโกจังเป็นตัวการ์ตูนที่อยู่บนหอลูกกวาดที่ชื่อว่ามิลกี้และมีสโลแกนที่ว่ามิลกี้รสชาติเหมือนแม่พีโกจังคือเด็กหญิงแก้มป่องผูกริบบิ้นสีน้ำเงินผมสีแดงยิ้มกว้างและกำลังเลียริมฝีปากอยู่ตามตำนานเมืองเรื่องเล่าของญี่ปุ่นก็เล่าไว้ว่าเบื้องหลังความจริงของพีโกจังนั้นค่อนข้างจะน่ากลัวว่ากันว่าเธอเป็นเด็กหญิงที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเด็กหญิงก็อายุได้เพียง10ขวบเท่านั้นเธออาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านเล็กๆระหว่างสงครามก็ได้เกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นพีโกและแม่ก็กำลังจะไม่มีอะไรกินพวกเขาอาศัยน้ำขุ่นๆดื่มเพื่อประทังชีวิตและก็กินผักกินหญ้ารวมไปถึงกินรากไม้เพื่อบรรเทาความหิวโหยแต่ทว่าไม่นานนักมันก็ไม่เหลืออะไรที่จะให้กินจริงๆหลายต่อหลายวันเข้าแม่ของเธอก็ไม่สามารถทนเห็นลูกของตัวเองทรมานเพราะความหิวโหยได้อีกต่อไปเธอจึงหยิบมีดขึ้นมากัดฟันทนและเฉือนเอาเนื้อที่แขนของตนก่อนที่จะยื่นให้พีโกจังกินเพื่อบรรเทาความหิวเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาเป็นระยะเวลานานพีโกจังก็กินเนื้อสดๆของแม่ตนเองอย่างอร่อยเธอร้องขอเนื้อจากแม่อีกซึ่งไม่นานนักแม่ของเธอก็ขาดใจตายแม่พูดคำสั่งลาคำสุดท้ายกับพีโกจังว่ากินเยอะๆนะลูกจะได้ไม่หิวหลังจากที่แม่ตายไปพีโกก็เริ่มกินร่างกายของแม่ตนเองจนหมดตำนานเล่าว่าสาเหตุที่เธอกำลังเลียแก้มตนเองอยู่นั้นก็เพราะว่าเธอกำลังเลียเลือดที่ติดอยู่บนแก้มของเธอนั่นเองชื่อของลูกกวาดที่ชื่อว่ามิลกี้ถ้าผวนคำดูก็จะได้คำว่า killed me หรือ kill me ซึ่งแปลว่าฆ่าฉันเถอะแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสโลแกนของแบรนด์นี้ถึงมีชื่อว่ารสชาติเหมือนแม่เพราะว่าพีโกจังได้กินแม่ของตัวเองเข้าไปทั้งตัวความจริงแล้วบริษัทแห่งนี้ก็มีมาสคอตอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นเด็กที่ชื่อว่าโพโกจังเขาก็มีรอยยิ้มที่เหมือนกับพีโกจังว่ากันว่าเขาเป็นแฟนของพีโกจังเรื่องราวของเขาก็คือโพโกอายุเพียง7ขวบเขาอาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านของพีโกหลังจากที่พีโกได้กินร่างของแม่ตนเองไปแล้วหลายต่อหลายวันเข้าเธอก็เริ่มหิวโหยอีกครั้งเธอเลยไปหาพีโกล่อลวงเขาให้มานั่งที่เสาก่อนที่จะมัดเขาติดไว้กับเสาและก็พยายามเปิดกะโหลกของเขาออกเพื่อกินส่วนที่เธอชอบที่สุดนั่นก็คือสมองนั่นเองในระหว่างที่โพโกกำลังโดนเปิดกะโหลกอยู่นั้นโพโกก็เจ็บปวดมากเขาจึงตัดสินใจที่จะกัดลิ้นตัวเองก่อนที่เขาจะกลืนมันลงไปในท้องหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมโพโกถึงไม่มีภาพลิ้นเหมือนพีโกและก็ต้องใส่หมวกสีฟ้าเอาไว้เพื่อคลุมหัวส่วนที่พีโกจังเปิดกะโหลกเอาไว้นั่นเองก็จบไปแล้ว